ว้าวคุณเพอร์เจอร์โอเคครับลุงก็จับพระเพอร์เจอร์เดียวกันแล้วกันนะๆๆๆไม่ต้องไปถอยหลังไปหาอะไรต่างๆนานานะครับโปรไฟล์โปรไฟล์นะครับ ไปหาโปรไฟล์มันก็เหมือนไปหาเบื้องหลังในหนึ่งเขาบอกว่าภาษาตัวเขาบอกกำพืชประมาณนั้นโอเคขออนุญาตครับนะไปดูเบื้องหลังแล้วโอ้ไม่ธรรมดาอย่างนี้เลยโอเคนะเอาล่ะดีแล้วที่ทักทวงมาว่าเพอร์เจอร์เราไม่ใช่เขาอย่าลืมไม่นะขาดนะเขาน่ะคือใครเขาก็คือคนอยู่ในคลิปกับลุงใช่ไหมครับรู้ไหมในเหตุการณ์ที่ดูคลิปเนี่ยขอบอกเบื้องหลังนิดนึงว่าคุณแม่ของเด็กคนนั้นเพิ่งแตกเนื้อสาวนะครับอายุ 13-14 ปีเองนะครับเพิ่งแตกเนื้อสาวคุณแม่เขาเป็นพยาบาลนะในกรมสุขภาพจิตก็แล้วกันแต่ลูกสาวของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งนะเก่ง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 เดี๋ยวมาวันนี้ก็ไปสอบแข่งขันนะนอกพื้นที่ก็แล้วกันปรากฏว่าไม่ติดนะลูกสาวเขาก็เสียใจไม่ใช่ธรรมดาเกิดความหวาดกลัวไปด้วยที่เขาเรียกว่าแพนิคเนี่ยครับเสียใจเกิดความหวาดกลัวไม่อยากจะออกไปคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงนอกบ้านแปลว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าดีเพรสหรือว่าซึมเศร้านั่นเองโอเคมานั่นคือแบ็คกราวด์ของเด็กคนที่อยู่ในคลิปใช่ไหมครับคุณที่บอกว่าเพ้อเจอลุงเพ้อเจอนะครับนะอย่าลืมว่าทางฝั่งคุณกับเขาคนละคนกันแปลว่าคนละเซนส์คนละสื่อคนละความเข้าใจคนที่เขาได้จากลุงอย่าลืมนะคลิปนี้มันมีผู้คนเขาติดตามเกินกว่า5 ล้านชีวิตนะครับไม่รู้เห็นไหมครับแล้วคอมเมนต์ที่ผ่านนั้นเกินกว่า 3,000-4,000 คนนะทางฝั่งคนบอกก็เพ้อเจ้อมีเพียงเดียวดีผมถึงบอกว่าเออมีประโยชน์มากคนที่ทักท้วงมาเพ้อเจ้อจึงถือโอกาสอธิบายขยายความที่มาให้กรุณาเข้าใจสรุปเบ็ดเสร็จขาดเราไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเอาความรู้สึกของเราไปแทนที่ของเขาไม่ได้โดดเด็ดขาดจำเป็นหลักได้เลยครับท่านโอเคนะหวังว่าคนจะเก็ตอินทูพร้อมๆกันเด้อซีบอกไฮ thank you very big ครับผมโอเคไอจนเหนื่อยน้ำยอกน้ำบ่งครับไม่มีอะไรดีไปกว่าสูดอากาศนะครับปืดไปแล้วก็นานๆครับให้ปอดมันขยายตัวแล้วมันก็จะขับของเสียไอคำว่าไอเนี่ยคือขับของเสียนะครับเนี่ยไอแค่แค่ข้อแค่หน่อยครับคือร่างกายจะพยายามขับของเสียออกไปแต่ภายในของเราพลังงานภายในของเรามันไม่พอที่จะขับดันออกไปโดยทันทีเพราะนั้นการงับอากาศครับจึงจะก่อให้เกิดในสิ่งที่ขับออกได้โดยเร็วเพราะนั้นอาการไอต้องงับอากาศเข้าไปรักษานานๆนะครับนะให้มันขับออกโดยเร็วนะครับคุณไลแมนเหรอนะคุณไลเน็ตก็แล้วกันนะอ่านผิดอ่านถูกอย่าว่ากันเพราะว่าภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงก็ยอมนะครับกดไลค์ย้อน